ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่สนคำวิจารณ์ที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเปิดใจรับได้ครับเปิดหกดารายอมรับว่าอยู่ก่อนแต่งเป็นการศึกษากันและกันก่อนจะลั่นระฆังวิวาถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกตามทำนองคลองธรรมสักเท่าไหร่แต่ทั้งคู่ก็มั่นใจในความรักแถมยังดูแลเอาใจใส่คอยเติมเต็มความหวานให้กันตลอดจะมีดาราคู่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่6แอนทองประสมกับเอธินภัณฑ์สำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยและผู้จัดมือทองอย่างแอนทองประสมกับแฟนหนุ่มนอกวงการเอธินภัณฑ์เป็นหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมากว่า17ปีครับตอนนี้คือยอมรับว่าอยู่ก่อนแต่งเพราะว่ายังไม่มีเวลาแต่งงานแฟนๆพากันลุ้นกันอย่างหนักครับว่าถ้าเกิดแต่งงานคงจะอลังการมากแน่นอนอันดับที่5ยิปซีคีรติกับนิโคลัสคู่รักดาราสาวยิปซีและแฟนหนุ่มต่างชาตินิโคลัสคู่นี้คบหากันมานานมากกว่า3ปีครับล่าสุดออกมายอมรับว่าอยู่ก่อนแต่งโดยพ่อแม่รับรู้เข้าใจและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าตอนนี้มีแผนเข้าพิธีแต่งงานอยู่แล้วครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนถ้าไม่มีโควิดตอนนี้สาวยิปซีลั่นระฆังวิวาเป็นเจ้าสาวไปตั้งนานแล้วครับอันดับที่4โบเบญจวรรณกับก๊อตจิรายุเป็นอีกคู่ที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ8ปีครับยอมรับว่าอยู่ก่อนแต่งจนเป็นแฟนลุ้นวันลั่นระฆังวิวาแม้ว่าอายุจะห่างกันก๊อตอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคู่นี้ครับโดยทั้งสองคอยดูแลเอาใจใส่และขยันเติมความหวานกันตลอดนั่นก็เพราะการอยู่ด้วยกันคือความรักที่แท้จริงจนแฟนๆอิจฉากันมากเลยทีเดียวครับอันดับที่3น้ำผึ้งณัฐฤกากับเป้ทิติสิริโสดาเป็นคู่รักดารามาราธอนอีกคู่ครับสำหรับน้ำผึ้งณัฐฤกากับเป้ทิติที่ดูแลกันมากว่า20ปีแล้วครับล่าสุดออกมายอมรับสถานะตอนนี้คืออยู่ก่อนแต่งโดยน้ำผึ้งบอกว่าชีวิตรักดีมากและอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าตอนนี้ดูแลตัวเองได้เข้าใจกันและอยากมีลูกมากแต่ไม่ท้องสักทีครับยังไงก็เอาใจช่วยและหวังว่าจะมีทายาทตัวน้อยๆไวๆนะครับอันดับที่2เค้กกับคริสตี้พระเอกสุดเท่อย่างหนุ่มเค้กและสาวสวยคริสตี้ที่คบหากันมานานร่วม5ปีครับล่าสุดก็ได้ออกมายอมรับว่าทั้ง2คนนั้นขอใช้ชีวิตร่วมกันก่อนที่จะแต่งงานและที่สำคัญพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็รับรู้เข้าใจและยอมรับได้ส่วนเรื่องแต่งงานก็มีแผนไว้แล้วครับแฟนๆคงมีหวังได้ฟังข่าวดีอีกไม่นานเกินรอครับอันดับที่1นิววงศกรกับนาวทิสานาถคู่รักดาราพระเอกหนุ่มสุดฮอตนิววงศกรกับนางเอกสาวนาวทิสานาถถือว่าเป็นคู่รักมาราธอนอีกคู่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะฉลองครบรอบ8ปีจนหลายๆคนแอบอยากรู้ว่าเมื่อไหร่นะจะมีข่าวดีซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งครับโดยบอกว่าความรักตอนนี้มีความสุขแฮปปี้ทั้งสองคนและพ่อแม่ของทั้งคู่ก็รับรู้เข้าใจก็เพียงพอแล้วครับ